เคยสูญเสียคุณพ่อไปอะค่ะคุณพ่อก็จากไปแบบว่าตอนเย็นยังเล่นด้วยกันอยู่ดีๆเลยพอตอนเช้ามาก็ไปเฉยๆเลยอะค่ะจริงๆเคยแบบผ่านรู้สึกว่าความตายเป็นเรื่องใกล้ตัวเคยเจอกับตัวมาแล้วก็มีแบบหมาตายเงี้ยค่ะก็เสียใจมากปกติเรามักจะเร่งรีบจนลืมทบทวนว่าชีวิตที่เรามีอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะครับเรากำลังทำอะไรอยู่และเราจะใช้มันยังไงการมีคำถามแบบนี้ทำให้คนได้จุกคิดและได้ทบทวนการมีชีวิตอยู่ครับซึ่งก็สนับสนุนการสื่อสารพูดคุยอัปเดตความต้องการเจตนารมณ์ของเราเป็นคนข้างหลังที่เราตายไปเราก็ยังเหลืออยู่แล้วเป็นห่วงเขาครับสวัสดีวันนะครับรอยอังคารดีหรือไม่รอยดีเจตนารมณ์ข้อไหนสำคัญกับเรามากที่สุดนะกิจกรรมก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับยังมีอีกหนึ่งการจัดกิจกรรมนะครับอยากให้ได้ลองชิมลองนะครับประสบการณ์เฉียดตายนะครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือทุกขเวทนาซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีมากมีน้อยอุบัติเหตุโรคภัยไข้เจ็บแต่ถ้าเราฝึกอย่างดีแล้วไม่ว่าเราจะทุกขเวทนาแค่ไหนเราก็จะไปของเราได้เราไม่รู้ว่าจะให้คะแนน1นี่ตอนนี้เหลือ0คือไม่พร้อมตายเลยมั้ยเขียนว่าเอ้ยอันนี้ยังไม่ทำอันนี้ก็เดี๋ยวเป็นภาระกับคนอื่นเอ้ยอันนี้ก็ยังไม่ได้บอกก็เลยยังไม่ได้สารภาพเฮ้ยทำเยอะมากเลยค่ะค่ะค้นพบตัวเองรู้ตัวเองว่าอ๋อยังประมาทอีกเยอะเราก็ควรจะรีบทำอะไรให้เรียบร้อยไม่ทำให้คนข้างหลังเดือดร้อนเราควรจะตายก่อนตายหมายถึงว่าตายจากกิเลสก่อนเพราะว่าทุกวันเราตื่นมาเราก็เป็นธาตุความโกรธความโลภความหลงความกังวลความกลัวอนาคตอดีตอะไรต่างๆเนี่ยมากมายไปหมดเลยนั้นเราเนี่ยถ้าเราได้ตายก่อนตายเนี่ยเราคิดว่ามันจะได้ไม่เกิดอีกเพราะการเกิดเป็นทุกข์อะไรที่เราถือไว้หนักเราปล่อยเราวางมันไปได้แล้วชีวิตมันก็ง่ายขึ้นแค่นึกแค่ใคร่ควรถึงเรื่องของความตายถึงวันนึงที่ว่าจะไม่มีแล้วผมมีความปรารถนาเพียงแค่มีชีวิตอย่างปัจจุบันที่เบิกบานก็จบสิ้นแล้วครับ